เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาเนาะเราก็จะมาพูดเรื่องของปัญหาชวนคิดก็คือบทประยุกต์อันเรื่องสุดท้ายและก็คือเป็นปัญหาเล็กน้อยคล้ายๆกับปัญหาชาวอะแต่ว่ามันก็ไม่มีวิธีคิดที่ตายตัวเนาะแต่ว่ามันแบบว่าสามารถมองให้อยู่ในรูปที่มันง่ายหรือว่าคิดได้หลายวิธีที่แตกต่างกันง่ายยากแตกต่างกันไปอย่างแรกเลยอันนี้เราอะถ้าเกิดเรารู้เรื่องนี้เราก็จะสามารถเอาไปใช้ในการคำนวณได้เร็วขึ้นก็คืออย่างเช่นเรื่องของผลบวกของจำนวนขี้จำนวนขี้คืออะไรจำนวนขี้ก็คือจำนวนที่สองหารไม่ลงตัวก็คือ1 3 5 7 10 11 13 17 19ไปเรื่อยๆเนาะอย่างเช่นเรื่องเนี้ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งมันจะเข้าใจง่ายขึ้นมั้ง2 3 4 5 6 7 8เข้ามาแล้วกันเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 10 9ช่องก็คือนี่คือตาราง9คูณ9เนาะเขียนไว้เดี๋ยวพี่ลืมไม่ใช่อะไรก็คือเขาบอกว่าสมมติให้แต่ละช่องอะยาว1คูณ1อันนี้ก็คือ1 1 1 1 1 1 1ก็คือเป็น9คูณ9แบบนี้เนาะก็คือพี่บอกว่าถ้าเกิดพี่ถามว่า1ช่องอ่ะมีพื้นที่1ช่องเนี้ยมีพื้นที่เท่าไหร่หาได้มั้ยก็คือถ้า1ช่อง1คูณ1เนาะก็คือ1ถูกมั้ยพี่บอกว่าถ้าเกิดเป็น2ช่องล่ะ2ช่องก็คืออันนี้เพิ่มเข้ามาสองช่องก็คือเป็น2คูณกับ2เนาะก็คือ2คูณ2เป็น4ใช่แล้ว2คูณ2อ่ะเขียนอย่างนึงว่า2ยกกำลัง2ก็ได้เนาะเขียนเป็นอันนี้ก็เขียนเป็น1ยกกำลัง2ซึ่งอันเนี้ยมันเกิดจาก1บวกกับ3ใช่ไหมก็คือเท่ากับ1อันนี้เขียนเท่ากับไว้ดีกว่าเดี๋ยวน้องจะงงหรือว่าคูณกัน1บวกกับ3เนาะใช่ไหมอันนี้1อันนี้3เอามาก็เท่าไหร่ใช่แล้วก็เป็น3คูณ3 3คูณ3เป็น9ใช่แล้วเก่งมากอันนี้ก็คือเป็น3คูณ3ก็คือเป็น9ก็คือ3กำลัง2เนาะเท่ากับ1 3แล้วก็1 2 3 4 5ก็คือ1บวก3บวก5เป็นผลบวกเลขคี่แล้วก็คืออันนี้เป็น1 1บวก3 1บวก3บวก5งานพี่บอกว่าถ้าเป็น4คูณ4ล่ะพอเดาได้ไหม1บวก3บวก5แล้วก็บวกกับ7ใช่หรือไม่มาดูกันคูณ4ก็คือ16เท่ากับ4กำลัง2 1 3 5 1 2 3 4 5 6 7เอาจริงด้วย5จริงๆแล้วอ่ะเราสามารถมองเลขคี่อ่ะ1สามารถมองเป็น2คูณกับ1แล้วก็ลบ1ได้ไหมส่วน3แล้วก็มองเป็น2คูณกับ2แล้วก็ลบ1ใช่5ก็เป็น2คูณกับ3แล้วก็ลบกับ1 7ก็มองเป็น2คูณกับ4แล้วก็ลบกับ1ใช่ซึ่งเลข3 1 2 3 4เนี่ยมันมีความสำคัญที่สวยงามอยู่ก็คือเลข1ตรงนี้ใช่ไหมเท่ากับเลข1ตรงนี้ส่วนเลข2ตรงนี้จะเท่ากับเลข2ตรงนี้ส่วนเลข3ตรงนี้ก็เท่ากับเลข3ตรงนี้
ส่วนเลขสี่ตรงนี้ก็จะเท่ากับเลขสี่ตรงนี้ก็คือผลบวกเลขคี่ตั้งแต่หนึ่งไปถึงเท่าไหร่จำนวน n ตัวก็เท่ากับ n กำลังสองเขียนไว้ก็คือผลบวกเลขคี่ตั้งแต่หนึ่งไป n ตัว n ก็คือเป็นจำนวนใดๆเนาะก็คือ1 2 3 4 5 6มีค่าเท่ากับ n ยกกำลัง2นั่นเองเย้อย่างเช่นพี่บอกว่าผลบวกตั้งแต่1ไปเรื่อยๆเป็นเลขคี่เนาะไปประมาณ5ตัวจะมีค่าเท่าไหร่ก็คือเขียนไว้ตัวอย่างผลบวกเลขคี่ตั้งแต่1ไป5ตัวมีค่าก็คือ1ไป5ตัวก็มี1 3 5 7 9ถ้าเราบวกตรงๆก็ได้มันไม่ยากหรอกก็คือบวกแบบจับคู่เอาก็คือ1บวก9เป็น10 3บวก7ก็เป็น10แล้วก็บวกกับ5ก็เป็น25ถ้าเข้าสูตรก็เป็นหรือใช้เป็น5ตัวใช่ไหมก็คือ5กำลัง2โอเคเท่ากันแบบนี้ไม่ยากเลยถ้าเราเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่บอกเราว่า5ตัวหรือ6ตัวแต่เขาบอกว่าสมมติเขาบอกว่าอีกตัวอย่างอันนี้ยากขึ้นนิดนึงผลบวกเลขคี่แต่1ถึง25มีค่าเท่าไหร่ นี่ยากขึ้นเพราะเราต้องนับเองว่ามีกี่ตัวใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเราจัดอยู่ในรูป2คูณกับ n แล้วก็ลบ1อันนี้ก็ทำให้งามง่ายขึ้นแต่ประเด็นคือเราจำได้ไหมเนี่ยแหละก็คือที่มาคือ2คูณกับเท่าไหร่12ใช่พูดง่ายต้อง13แล้วก็ลบ1แสดงว่ามีกี่ตัวก็คือมี13ตัวใช่ดังนั้นคำตอบคือ13กำลัง2เป็น169ถ้าเราไล่ก็จะได้เป็นเท่าไหร่มั่ง1 3 5 7 11 13 17 13 15โอ้ยเมา9ด้วยเมาอย่าใจ17 19 21 23 25มีตัวนับดู1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามตัวแล้วเราก็จับคู่บวกก็คือจับคู่เป็น1กับ25บวกกันได้26ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น26เนาะก็เป็น26 26 26 26 26กี่คู่13บวกกับเป็น26กี่คู่มีทั้งหมด13ตัวใช่ไหมก็ได้เป็น26 12คู่แล้วก็บวกกับอีกตัวหนึ่งนั่นเองประมาณนี้เนาะไม่ยากหรอกประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราจำสูตรได้มันก็จะทำให้เร็วขึ้นเยอะไหมเยอะอยู่พี่จะพูดแค่บางเรื่องเนาะเพราะว่าบางเรื่องแบบว่ามันไม่ยากเท่าไหร่
ต่อมาก็คือการหาว่ามีรูปอยู่ทั้งหมดกี่รูปนั่นเองก็คือดูตามหน้าที่48เนาะเขาถามว่ามีกี่จุดถ้ามีจุดยอดเท่านี้จุดจะได้สามเหลี่ยมกี่จุดเอ้ยสามเหลี่ยมกี่รูปแล้วก็จะได้กี่ด้านลองมาดูกันก็คืออย่างเช่นถ้ามีจุดอยู่สามจุดอย่างนี้จะทำสามเหลี่ยมได้ทั้งหมดกี่รูปก็ลากเลยหนึ่งชุบก็คือได้สามเหลี่ยมทั้งหมดสามจุดได้สามเหลี่ยมหนึ่งรูปอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีสามเหลี่ยมต่อกันแบบนี้เป็นจุดแบบนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เป็นหนึ่งสองสามอ่ะแบบนี้จะได้ทั้งหมดกี่อันก็ลองวาดดูก็เป็นชึบชึบชึบต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะได้ทั้งหมด1รูป2รูปแล้วก็3รูปเนาะมีจุด1 2 3 4 6 7 7จุดสามเหลี่ยม3รูปแล้วก็มีด้านทั้งหมด3คูณ3ด้านใช่ไหมเพราะมี3เหลี่ยม3เหลี่ยมก็มี3ด้าน3รูปก็คือเป็น3คูณ3ส่วนนี้ล่ะก็เป็น3คูณ1ด้านเนาะประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยเขาจะดูจากความสัมพันธ์ก็คือเป็นอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มมาอีกชึบๆเพิ่มไปทีละกี่ลูกเพิ่มมาทีละ2ลูกคือจากเดิมเป็น1ก็มาเป็น3เป็น5เป็นเท่าไหร่จากหน้านี้นะก็คือมันจะเป็นถ้าเขียนเป็นตารางใช่ไหมตามนี้นี่เนาะตารางแบบนี้คือเขาถามว่ามีสามเหลี่ยมอยู่กี่รูปก็คือรูปที่หนึ่งสองสามเนี่ยในเนี้ยมีสามเหลี่ยมกี่รูปเราก็จะถามว่ามีจุดยอดอยู่ทั้งหมดกี่จุดแล้วก็ถามว่ามีด้านทั้งหมดกี่ด้านนั่นเองอ่ะสุดพี่บอกว่าเราเริ่มรู้ความสัมพันธ์แล้วก็คือรูปที่1 2 3 4 5จุดๆๆใช่ไหมก็จะมีจำนวนสามเหลี่ยมกี่อันแล้วก็มีจุดยอดเท่าไหร่แล้วก็ถามว่ามีกี่ด้านด้านน่ะจะสัมพันธ์กับตรงสามเหลี่ยมอยู่แล้วถูกไหมก็คือถ้าเกิดเรารู้สามเหลี่ยมอันนี้เราก็สามารถหาด้านตรงนี้ได้เพราะว่ามันเกิดจากเอามาคูณสามเนาะส่วนจุดยอดล่ะจุดยอดบางอันมันอาจจะเป็นจุดยอดรวมซึ่งเราก็ต้องค่อยๆดูความสัมพันธ์ไปใช่ไหมเราก็ต้องกรอกข้อมูลถ้านี้เป็นหนึ่งสามนี่ก็จะเป็นสามอันนี้เป็น3อันนี้จะเป็น7อันนี้ก็จะเป็น9เนาะแสดงว่าอันเนี้ยมันเพิ่มทีละ3ถูกมั้ยดูจากรูปที่3เค้าก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด3เหลี่ยมอยู่5รูปดังนั้นสามารถกรอกนี้เป็น15ได้ใช่แต่ว่าจุดยอดเท่าไหร่เราก็ลองนับดูก็คือ1 2 3ช่วยให้ดูช่วยดูให้ก็นับเป็น1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11เนาะซึ่งเราสามารถดูความสัมพันธ์ได้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ก็คืออันนี้จะบวกทีละ2บวกทีละ2แสดงว่าอันนี้ก็จะบวกไปอีก2ใช่ไหมซึ่งอันนี้พอเราได้ข้างบนปุ๊บเราก็จะสามารถมาดูด้านได้เลยโดยที่เราจริงๆเราไม่จำเป็นต้องหาความสัมพันธ์ของด้านก็ได้เพราะว่าเราหาความสัมพันธ์ของจำนวนสามเหลี่ยมได้อยู่แล้วเนาะก็จะเป็น7บวก2ก็จะเป็น9ก็ไปเรื่อยๆส่วนอันนี้ล่ะ3ไป7ก็คือบวก4 7ไป11ก็บวกอีก4ก็บวกอีก4เนาะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่15บวกอีก4ก็กลายเป็น19ส่วนนี้ก็คือเอาอันนี้มาคูณ3ก็เป็น7 3 21 9 3 27อ่ะแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้เราก็จะได้เป็นความสัมพันธ์เนาะซึ่งถ้าเกิดเรามองดีๆเราก็จะพบว่าถ้าเรารู้ความสัมพันธ์มันก็จะทำให้หาลำดับที่ n หรือลำดับที่ไกลๆได้ง่ายมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเขาถามว่ารูปพี่เท่าไหร่ถึงจะมีจุดยอดอยู่ทั้งหมด99จุดเนาะหน้าที่49เนาะถามว่าลองดูคำถามก็คือหน้า49ข้อ3ใหญ่ข้อเอาข้อ1ย่อยก่อนก็ได้รูปที่13มีจุดยอดเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ต้องมาดูความสัมพันธ์กันตรงนี้มันเพิ่มพีละ4ใช่ไหมก็คือ3บวก4เป็น7 7บวก4ก็เป็น11ใช่ไหมดังนั้นเราก็จะพบความสัมพันธ์อันนี้ก็คือบวกทีละ4ก็คือจะเป็นเท่าของรูปแล้วก็บวกหรือลบอะไรก็ว่ากันไปก็คือบวกทีละ4ก็เป็น4เท่าของรูปที่ n ก็คือสมมติให้รูปเป็นรูปที่ n ใช่ไหมแล้วก็ลบ1เพราะว่าบวก4ก็คือจะเป็น4เท่าของรอบๆนั้นไปเงี้ยแค่เป็นรูปที่1ก็คือ3อบไม่น่าใช่ลบ1 3 4คูณ1ลบ1ก็เป็น3ใช่ส่วนอันที่2คือ4คูณ2ลบ1ก็เป็น7รูปที่3ก็เป็น4คูณ3 12ลบ1ก็เป็น11อ่ะได้แล้วส่วนอันนี้ถ้าจำนวนรูปสามเหลี่ยมก็อาจจะง่ายกว่านิดนึงก็คือจะเป็น2บวกทีละ2คือเป็น2เท่าใช่มั้ย 2n แล้วก็ดูว่ารูปแรกคือถ้าเกิดแทน n เป็น1ก็จะเป็นต้องเป็น 2n ลบ1แล้วก็ลองเช็คต่อไปก็เป็น2คูณ2เป็น4ลบ1เป็น3จริงมั้ยอันนี้ก็จริงส่วนอันนี้ก็คือเอามาคูณก็เป็น3คูณกับ 2n ลบ1ได้แล้วเป็นความสัมพันธ์ดังนั้นเขาถามว่ารูปที่13มีจุดยอดเท่าไหร่จุดยอดก็ดูที่นี่แทน n เป็นเลข13ก็เป็น4คูณ13แล้วก็ลบกับ1เนาะก็เป็น52ลบ1เป็น51จุดได้แล้วข้อย่อที่1ต่อมาเขาถามข้อย่อยที่เท่าไหร่ต่อดีเอาข้อที่เท่าไหร่ดีข้อย่อยที่3ก็ได้ข้อย่อยที่3ถ้ามีด้าน117ด้านเป็นรูปที่เท่าไหร่อันนี้ก็คือทำแบบกลับกันนี่ใช่ไหมก็คือคูณ3
แสดงว่าถ้าเกิดเราจะรู้ว่าเป็นอันที่เท่าไหร่เราก็ต้องหาร3ก่อนเพื่อที่จะไปหา n เนาะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพอรู้เรื่องสมการมาบ้างมันก็จะง่ายขึ้นก็คือจับใช้สมการเลยถ้าเราพอรู้นะก็จะเป็น3เท่าของ 2n ลบ1เท่ากับ117ใช่ไหมแล้วก็จับมาแก้สมการดูเขียนอีกแผ่นหนึ่งก็ได้จะได้ทดเยอะๆมีการทดเยอะๆด้วย3 2n ลบ1เท่ากับ117ก็หาร3ทั้งสองข้างชึบหาร3หาร3 3ก็จะตัดกันส่วนฝั่งนี้ก็จะตัดกันเป็น3 3 9 11 3 3 9 27นะก็เป็น 2n ลบ1ก็บวก1ทั้งสองข้างเนาะก็จะตัดกันก็กลายเป็น 2n เท่ากับ40ดังนั้นก็จับหาร2สองตัดก็เหลือแล้ว n เท่ากับ20ดังนั้นเป็นรูปที่20หรือไม่ก็เราจะมองว่ารูปที่มี117ด้านนั้นอ่ะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมกี่รูปคิดอย่างนี้ก็ได้ก็คือเร้อยสิบเจ็ดด้านคือสามเหลี่ยม117หาร3ก็คือ3 3 9 11 3 9ก็คือสามเหลี่ยม39รูปซึ่งสามเหลี่ยม39รูปเนี่ยมันจะพูดว่าไงดีมันจะเป็นรูปที่เท่าไหร่ใช่ไหมก็คือเราจะไล่ไปก็เลยก็ได้ก็คือรูปที่1จะมี3เหลี่ยม1รูปรูปที่2จะมี3เหลี่ยม3ต่อมาก็เป็น5 7 9ไปเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นทีละ2ทีละ2ถูกไหมซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็ดูว่า39เนี่ยมันลบ2ไปกี่อัน2ไปกี่อันก็คือถึงจะเหลือเป็น1หรือเป็นลบ1ใช่ก็คือต้องลบไปเท่าไหร่ก็คือต้องประมาณ20ใช่ไหมก็คือมันลบไป20รูปก็กลายเป็น20ตรงนี้ก็คือถอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดเราถอยมา1ก็คือมี3เหลี่ยม39รูปเนี่ยถอยไปอีกรอบนึงรอบนึงรอบนึงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รูปอ่ะลดลงทีละ2รูป2รูป2รูปไปเรื่อยๆก็คือถ้าอย่างเช่นอันเนี้ยคือรูปที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดเราลดไปลำดับก่อนหน้านั้นก็จะเป็น37 35 33 31แบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะใช้เรื่องของการหาจำนวนคี่มาใช้ด้วยก็ได้ก็คือใช้เป็น20รูปที่20นั่นเองรูปที่20เนาะประมาณนี้คิดได้หลายวิธีแล้วแต่เราจะมองซึ่งเรื่องเนี้ยมันจะอาศัยความสัมพันธ์แล้วก็จริงๆแล้วเราจะเรียกว่าใช้เรื่องของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละกี่เท่ากี่เท่าเนาะซึ่งมันเป็นปัญหาชาวเล็กน้อยซึ่งแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันพี่คิดอย่างนี้น้องอาจจะคิดอีกแบบนึงก็ได้เนาะต่อมาคือเรื่องของการแลกเงินใครเคยไปต่างประเทศบ่อยๆก็น่าจะพอรู้ว่าเงินในแต่ละที่อย่างเงี้ยเขาใช้หน่วยไม่เหมือนกันอย่างเช่นที่ประเทศไทยอย่างนี้เราใช้หน่วยเงินเป็นบาทใช่แต่ถ้าเกิดเป็นที่ประเทศอื่นอย่างเช่นญี่ปุ่นใช้เงินเป็นเยนสิงคโปร์จะใช้เป็น
ดอลลาร์สิงคโปร์หรือที่อเมริกาก็ใช้เป็นสหรัฐดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นยุโรปก็ใช้เป็นเงินยูโรแต่อังกฤษจะแม้จะอยู่ในยุโรปก็จริงแต่ว่าอังกฤษอาจจะใช้เงินเป็นหน่วยของปอนด์สเตอร์ลิงซึ่งก็จะแตกต่างกันไปเนาะซึ่งเงินในแต่ละหน่วยเงี้ยก็จะมีค่าไม่เหมือนกันอย่างเช่นเงิน1บาทกับเงิน1เยนก็คงมีค่าไม่เท่ากันใช่ไหมซึ่งการที่เราเงินในแต่ละที่ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถนำไปใช้ได้ไม่เท่ากันดังนั้นเราก็เลยต้องหาถึงการแลกเปลี่ยนเงินว่าเงินแต่ละบาทกับเงินแต่ละเยนเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นยังไงกันได้บ้างอะไรอย่างนี้อย่างเช่นเราก็ต้องรู้อัตราแลกเปลี่ยนก่อนซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยที่ธนาคารจะบอกว่าการแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างเงี้ยจะเป็นเท่าไหร่บ้างแต่อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมี2เรทก็คืออัตราซื้อกับอัตราตอนขายซึ่งเราต้องรีบรู้ก่อนว่าซื้อกับขายคืออะไรเงินตราวงเล็บต่างประเทศเทียบเป็นบาทก็ได้ก็คืออย่างเช่นบาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันจะมีอัตราซื้อกับอัตราขายซึ่งตามหนังสือหน้า53เนาะเขากำหนดให้อัตราซื้อมีค่าเป็น 32.82 ส่วนอัตราขายมีค่าเป็น 33.47 แสดงว่าอัตราซื้อกับอัตราขายไม่เท่ากันใช่ไหมแล้วซื้อนี่คืออะไรใครซื้อเราซื้อหรือว่าธนาคารซื้อส่วนขายนี่คือใครขายเราก็ต้องมาเข้าใจความหมายกันก่อนเนาะก็คือซื้ออ่ะหมายถึงคือธนาคารซื้อส่วนขายล่ะส่วนขายก็คือธนาคารขายให้ก็คือซื้อกับขายซื้อคือธนาคารซื้อเนาะขายก็คือธนาคารขายให้อย่างเช่นสมมติเรามีเงินบาทอยู่สมมติเรามีเงินอยู่เท่าไหร่ดีก็สมมติเรามีเงินอยู่100บาทใช่ไหมถ้าเกิดเราอยากแลกเป็นดอลลาร์จะแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้กี่บาทใช่ไหมเราก็ต้องรู้ก่อนเลยว่าเราใช้เรทนี้หรือว่าเรทนี้ใช่แล้วเราต้องใช้อันนี้ก็คือใช้เลขขายก็คือ33.47 33.47 บาทมีค่าเป็น1ดอลลาร์สหรัฐก็คือบาทเนาะดอลลาร์นี่ก็เป็นบาทดอลลาร์เราต้องใช้อันนี้ก็คือถ้าเกิดเรามี33.47อ่ะจะได้เป็น1ดอลลาร์ถ้าเกิดเรามี100จะได้เท่าไหร่เราก็จะใช้การเดิมก็คือการใช่แล้วเทียบบัญญัติตัวอย่างก็จะได้เป็น1ส่วน 33.47 คูณ100ประมาณนี้ดอลลาร์สหรัฐส่ว
แสดงว่าเวลาเราซื้อกับเราขายเงี้ยมันก็จะมีการขาดทุนเกิดขึ้นถูกไหมหรือว่ากำไรอะไรอย่างงี้เพราะว่าขายกับซื้อไม่เท่ากันอย่างเช่นเรามี100บาทแลกเป็นดอลลาร์ได้เท่านี้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้เลยเราแลกเป็นเงินกลับเราก็จะทำให้เกิดการขาดทุนได้อย่างเช่นเราลองดูกันว่ามันจะขาดทุนจริงไหมหรือขาดทุนไม่จริงเรื่องเดิมเลยก็คือสมมติเดิมว่าเรามีเงินเท่าไหร่ก็คือมีเงิน100บาทเนาะแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้เท่าไหร่ก็คือ100ส่วน 33.47 ใช่แบบนี้แต่สมมติว่าเราไม่ได้ใช้เลยเราไปแลกคืนสูตรแรกมาเล่นๆแล้วก็ไปแลกคืนใหม่ก็จะแลกเป็นเงินบาทใช่ไหมก็เป็นอันเนี้ยเอาเป็นดอลลาร์ก็คือ100หาร 33.47 ก็มาคูณใช่ไหมเพราะว่าเงิน1ดอลลาร์มีค่ามากกว่าบาทก็คือก็มาคูณเป็น 32.82 บาทก็คือตอนเดิมอ่ะเรามีเท่านี้100ใช่ไหมอันนี้ก็เปลี่ยนจากบาทเป็นดอลลาร์ส่วนนี้เปลี่ยนจากดอลลาร์เป็นบาทซึ่งจะใช้เรทไม่เท่ากันอันนี้จะใช้เรทนี้ส่วนนี้จะใช้เรทนี้ซึ่งเวลาเราคำนวณแล้วเราก็จะพบว่ามองเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็คือมองเป็น100คูณกับ 32.82หาร 33.47 เนาะซึ่งอันเนี้ยคิดว่าถ้าหารกันมันจะมีค่ามากกว่า1หรือน้อยกว่า1ใช่แล้วอันนี้ก็จะต้องน้อยกว่า1ใช่ไหมซึ่งถ้าน้อยกว่า1แล้วเอามาคูณอะไรอ่ะค่าที่ได้ก็จะลดลงใช่ซึ่งคำตอบที่ได้เนี้ยก็จะน้อยกว่าทางก้อนทั้งหมดเนี้ยก็คือจะน้อยกว่า100ทำให้ดังนั้นจะขาดทุนต้องขาดทุนจะขาดทุนกี่บาทแล้วก็เอามาหักลบกันเนาะประมาณนี้แล้วพี่ถามว่าแล้วทำไมเราถึงขาดทุนล่ะธนาคารจะเอาเงินมาทำไมเพราะว่าธนาคารอ่ะเขาก็ต้องการกำไรใช่ไหมแบบอยู่ๆเขาจะแลกให้เราฟรีๆไหมแลกไปแลกมาแลกมาแลกไปมันไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจแบบนี้มันก็เลยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินกันเป็นอัตราแลกเปลี่ยนประมาณนี้ซึ่งเงินในแต่ละหน่วยเนี่ยก็จะมีค่าแตกต่างกันไปเนาะอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ประเทศไหนก็ต้องแลกเป็นเงินนั้นอยู่แล้วอะอย่างเช่นลองดูตัวอย่างกันดีกว่าเอาหน้า53เนาะข้อที่3เลยเขาบอกว่าเพื่อนของยูวดีเป็นชาวญี่ปุ่นมาเมืองไทยแล้วก็จะกลับญี่ปุ่นพาเพื่อนไปแลกเงินบาทกลับเป็นเงินเยนก็คือเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นคนญี่ปุ่นแลกเงินคืนเงินญี่ปุ่นใช้เป็นเงินเยนเนาะแต่เงินไทยนี้ต้องเงินร้อนไม่ใช่แลกเป็นเงินเยนในการแลกเงินเยนต้องแลกเป็นเงินจำนวนเต็ม100เยนเศษที่เหลือจะทอนให้เป็นเงินไทยก็คือแต่ว่ามันจะมีลักษณะการแลกที่แตกต่างกันก็คือต้องแลกในต้องมากกว่า100อ่ะก็คือสมมติถ้าเกิดเป็นเศษแบบว่า50เยนแบบนี้ก็คือเฮ้ย50แบบยังไม่ถึง100เยนก็จะได้เป็นเงินบาทคืนไปต้องมากกว่า100เยนนะจ๊ะเพราะ
ราะว่าเงินของเขาในแต่ละเยนอะค่ามันจะมีค่าน้อยซึ่งเวลาเอาเงินไปแลกอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ได้เหรียญหรือว่าเป็นได้อะไรอย่างงี้ที่มันปัดขึ้นปัดลงได้ใช่ไหมต้องมากกว่า100เยนถึงแลกได้นี้โดยถ้าเกิดเขามีเงิน14500บาท14500บาทก็คือ14,500บาทเนาะจะได้กี่เยนและเหลือกี่บาทนี่มี2คำถามเลยก็คือคำถามที่1อันนี้คือคำถามที่2จริงๆแล้วเวลาคิดเราก็จะได้2คำตอบออกมาคู่กันเลยแหละเพราะว่าพอเรารู้เท่าไหร่ปุ๊บมันอีกอันนึงก็จะเป็นเศษที่เหลือใช่ไหมซึ่งเขากำหนดเรทมาให้ด้วยก็คือบาทต่อ100เยนเยนไม่ใช่เยนก็คือจะได้ว่าซื้อจะต้องใช่แล้วซื้อจะต้องน้อยกว่าเพราะว่าเขาจะให้เงินเราน้อยกว่า 36.77 ขายล่ะ 38.07 พี่ถามก่อนเลยอย่างแรกก่อนที่เราจะทำแลกจากเงินบาทเป็นเงินเยนจะต้องใช้อันไหนอันนี้คือธนาคารขายให้เราหรือว่าธนาคารซื้อจากเราแล้วคือเป็นเงินที่ธนาคารจะ ใช่ก็ต้องใช้ตัวนี้ธนาคารขายให้เราถูกไหมคือธนาคารขายเงินเยนให้เราต้องใช้อันนี้คือเหมือนกับเงินเยนเป็นสิ่งของเงินบาทเป็นเงินก็คือเราอยากได้เยนใช่ไหมเราก็ต้องซื้อโดยที่ธนาคารจะเป็นคนขายใช่ก็คือเราจะใช้เรทเป็น 38.07 นะก็คือมีความหมายว่าบาทเท่ากับ100เยนแบบนี้แล้วเราทำไงต่อเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเรามีเงินกี่บาทแล้วเราก็ต้องแปลงเป็นเงินเยนใช่ก็คือถ้าเรามีเงิน14500บาทจะเท่ากับนี่แหละเท่าไหร่เยนเราก็ต้องคิดเป็นคือถ้าเกิดต่ำกว่า100เยนอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ให้ใช่ไหมดังนั้นมันก็จะอยู่ในช่วง100ก็คือเป็นเหมือนกับ1คูณ100เยนอย่างเช่นถ้า50เยนเขาก็จะไม่เอาก็ต้องทำเป็นบาทเหมือนเดิมดังนั้นเราก็ต้องคิดเป็น 38.07 หาร100ใช่ไหมอันนี้มีความหมายว่า1บาทคือเท่าไหร่เยนแล้วเรามีเท่าไหร่14500บาทก็แปลงเป็นเงินเยนตัดก็จะกลายเป็นว่ามี145คูณกับ 38.07
ซึ่ง 38.07 เนี้ยยังไงมันก็น่าจะไม่ลงตัวเป็น100แน่ๆดังนั้นถ้าเรามองแยกเป็นเราลองคูณธรรมดาก่อนก็ได้ไม่เป็นไรโดยอาศัยเครื่องคิดเลขผู้ช่วยชีวิตร้อยสี่สิบห้าคูณ 38.07 ใช่ไหมก็จะได้เป็นห้า520.15 ยี่ผิดสีจ้าจุดหนึ่งห้าแบบนี้แล้วไงต่อซึ่งมันมีส่วนเกินตรงนี้ถูกไหมทำไงดีถ้ามันมีส่วนเกินพี่ว่าแล้วทำไมมันแปลกๆนี่ตรงนี้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 โอ้เพราะว่ารู้ไหมทำไมถึงรู้สึกแปลกๆตั้งแต่เริ่มทำเพราะว่าเงินบาทมันน้อยแล้วเงินเยนมันเยอะกว่าเงินบาทแสดงว่าอันนี้มันต้องเยอะกว่าซึ่งอันนี้มันผิดเพราะว่ามันน้อยกว่าเพราะว่าเราเขียนผิดนั่นเองดังนั้นเราเริ่มใหม่ก็คือเงิน1บาทเนี่ยไม่ใช่เงิน1บาทสิเงิน 38.07 บาทแปลงได้เป็น100เยนแต่ว่าเรามีเท่าไหร่1,450บาทใช่ไหมงั้นถ้าเป็นเงินเยนก็คือเท่าไหร่เยนใช่ไหมเราก็เทียบประหยัดตะยางก่อนก็ได้ก็เป็น1บาทมีค่าเป็น100ส่วน 38.07 เยนดังนั้น1,450บาทมีค่าเป็น100ส่วน 38.07 คูณกับ14500อ่ะอันนี้ซึ่งถ้าเรามีเครื่องคิดเลขมันก็จะง่ายถ้าเราไม่มีมันก็จะยากแต่พี่มีไงก็จะได้ทั้งหมดเป็นเท่ากับ380.87.73เยนซึ่งส่วนเนี้ยเราไม่สามารถแลกคืนได้ถูกไหมเพราะว่าเขากำหนดว่าถ้าต่ำกว่า100เยนอ่ะจะแลกคืนไม่ได้ใช่ดังนั้นเราก็จะต้องแปลงส่วนนี้เป็นเยนกับเป็นบาทก็คือ380.87.73เยนก็จะแบ่งเป็น380.00บวกกับ
87.73 ซึ่ง 81.73 เราก็ต้องทำให้มันกลับไปเป็นบาทเหมือนเดิมก็คือโดยการแบ่งกลับเป็นบาทเนี้ยเราจะใช้อัตราซื้อหรืออัตราขายก็ยังต้องใช้อัตราขายอยู่เพราะว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้ซื้อแต่มันเป็นเศษเงินที่มันเหลืออยู่ก็คือใช้อัตราเดิมก็คือ38.07บาทเท่ากับ100 เยนดังนั้นเราได้คำตอบที่1ก่อนมาเลยก็คืออันนี้เอามาตอบอันที่1ก่อนเลยก็คือดังนั้นแลกเงินคืนได้ 38,000 เยนที่เหลือก็แปลงกลับเป็นบาทโดยเราใช้อัตราส่วนแต่ใช้กับแทนกันก็คือ100 เยนมีค่าเป็น 38.07 บาทแต่ว่าเรามีอยู่ 87.73 เยนจะเท่ากับกี่บาทนี่คือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมเราก็เรียกประหยัดตารางเป็น1เยนคือกี่บาทล่ะก็เป็น38.07 ส่วน100บาทแต่เรามีอยู่ 87.73 เยนก็คือ 38.07 ส่วน100คูณ 87.73 เท่ากับก็ใช้เครื่องคิดเลขเป็นผู้ช่วยชีวิตมาเริ่มเป็น 38.07 คูณ 87.73 หาหนึ่งแล้วก็จะได้เป็น 33.4 บาทแบบนี้คือจะเหลือเงินบาทอยู่ด้วยดังนั้นเหลือเป็นเงินบาทอยู่ 33.40 บาทนั่นเองเนาะก็คือได้เป็นเงินเยนกับเงินบาทแล้วแบบนี้ซึ่งข้อนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าจะต้องใช้อัตราไหนเป็นอัตราในการแลกเปลี่ยนถูกไหมว่าจะใช้ซื้อหรือใช้ขายถ้าเกิดใช้ขายก็คือเอาเงินบาทแปลงเป็นเงินต่างๆเราจะใช้อัตราขายแต่ถ้าเกิดใช้เงินหน่วยอื่นๆแปลงมาเป็นเงินบาทอ่ะเราจะใช้เป็นอัตราซื้อซึ่งอันเนี้ยเราก็จะหาเป็นอัตราในการขายของธนาคารซึ่งพอเราได้ปุ๊บเราก็จะพบว่ามันก็จะมีค่าเท่านี้แต่ว่าข้อนี้โจทย์กำหนดมาพิเศษก็คือมันต้องใช้100เยนเท่านั้นเขาถึงจะแลกให้ถ้าเกิดต่ำกว่านั้นอ่ะเขาจะไม่แลกให้แล้วแสดงว่าเงินส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินบาทไปโดยข้อนี้เราก็ต้องเปลี่ยนจากเงินบาทให้เป็นเงินเยนแล้วเงินเยนก็ดูว่ามันมีเศษที่น้อยกว่า100อยู่เท่าไหร่แล้วก็แปลงเงินเยนนั้นอ่ะกลับมาเป็นเงินบาทอีกครั้งก็คือจะได้คำตอบเป็นว่าแลกได้ 38,000 เยนเนาะแล้วก็จะได้เงินบาทเป็นทั้งหมดคือ 33.40 บาทนั่นเองก็เรื่องนี้ก็ไม่ยากอะไรเนาะปัญหาซึ่งอันอื่นก็สนุกไปลองทำดูไม่มีอะไรเรียนจบแล้วอย่าลืม
เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเราเป็นเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็ประมาณก็แล้วก็ทำก็เลยเราไม่ได้จำเป็นจำเป็นเดียวเลยตอนที่คืออย่างเงี้ยมันก็จะไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็คือลืมก็ลืมไปเลยเนี่ยทำได้หมดถ้าสดชื่น